พบกับดูดีทอล์วันนี้ในหัวข้อแท็บเล็ตครับใครที่ชอบใช้แท็บเล็ตในการทำงานนะครับวันนี้เราจะมาดูกัน3รุ่นนะครับ Samsung Galaxy ครับ Samsung Galaxy Tab A9 Samsung Galaxy Tab S9 Plus Samsung Galaxy Tab A9 Plus วันนี้มีคุยกัน3รุ่นแบบเนี้ย แต่ละรุ่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นเอาคุยสเปคก่อนครับอย่างรุ่นแรกคุณเด่นได้เป็นคนแบบว่าทดลองใช้ก็คือตัว Samsung Tab A9 ก็คือเป็นรุ่นที่หน้าจอเล็กคนที่แบบอยากจะพกพาง่ายๆแล้วก็เทียบเท่ากับไซส์ของมินิของอีกฝั่งนึงเนาะเรียกว่าไซส์กระทัดรัดเนาะสืออะไรประมาณนั้นอันมันเล็กดีใช่ครับใช่ไซส์ของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 8.7 นิ้วแล้วก็หน้าจอเป็นแผ่นแนล TFTนะครับเดี๋ยว TFT เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันในคลิปนี้แหละว่าใช้จริงๆเนี่ยมันดีไหมหรือว่ามันรู้สึกว่าขัดหูขัดตานะแล้วก็ในเรื่องของสีสันเนี่ยก็คือ16ล้านคือสเปคอ่ะดีมากๆเลยนะกล้องหน้าจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลังนะครับที่เป็นลุยใหญ่ตรงเนี้ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลก็ถือว่าเก็บบันทึกได้ถ้าใครเอาไปถ่ายวิดีโอก็จะถ่ายได้ที่ Full HD 30 frame rateได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้สเปคเท่านี้สำหรับกล้องใช่ส่วนเมมโมรีนะครับเมมโมรีหรือว่าเรามักจะเรียกคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์นะเรียกว่าแรมนะครับที่4กิกนะความแรงของมันความคล้ายกับว่าเป็นกระดาษทดสำหรับคอมพิวเตอร์แล้วกันคอมพิวเตอร์เวลาที่แบบเขาจะประมวลผลเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษทดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หน่วยความจำที่เราเก็บพวกไฟล์พวกวิดีโอพวกรูปภาพเนี่ยอยู่ที่64กิกเติมเมมใส่เมมได้ไหมใส่เมมได้ใส่เมมเพิ่มได้ใส่ซิมโทรออกได้ด้วยใส่ซิมได้ด้วยตัวเนี้ยใส่ซิมโทรออกได้ก็คือใครอยากจะเอาไปโทรเข้าโทรออกก็ได้เหมือนกันนะแบบเนี้ยฮัลโหลไม่ใช่ก็จะแปลกๆดีเป็นของลำโพงเป็นลำโพงคู่อันเนี้ยตัวประมาณ 5,000-6,000 เนี่ยได้ลำโพงคู่ด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแถบอะเสียงจะดีเสียงจะดีแล้วก็จะดีมีเบสด้วยนะถ้าใครอยากจะได้เสียงดีมากกว่านั้นเขามีรูแจ็ค 3.5 มาให้ก็คือยังไม่ตัดนะไว้ฟังหูฟังแล้วก็บางคนแบบอยากจะเอาต่อไมโครโฟนเนี้ยก็ทำได้เหมือนกันอันนี้เขายังฟังบลูทูธก็ได้หูฟังแจ็ค 3.5 ก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสายแบบเอาแบบเมนนวลนิดนึงแต่ 3.5 ก็ดีผมว่ามันเชื่อมต่อมันครอบคลุมการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB-C ชาร์จไฟผ่าน USB-C แล้วก็ส่งพวกข้อมูลอะไรเงี้ย USB-C แต่เป็น USB-C แบบ 2.0 เดี๋ยวเราจะมาคุยว่าถ้า 2.0 เนี่ยมันจะใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวหลังจากอันนี้แล้วกันเนาะเราดูสเปคของแต่ละเครื่องก่อนโอเคต่อมาก็ Samsung Galaxy Tab A9 Plus เป็นแท็บเล็ตรุ่นกลางอันนั้นคือแท็บเล็ตรุ่นเล็กไงรุ่นเล็กเลยรุ่นเริ่มต้นตัวเล็กแล้วก็รุ่นเล็กแล้วก็ขยับมาเป็นรุ่นกลางถามว่าตัวนี้คือถ้าในเรื่องของระบบประมวลผลละกันมันมี2ตัวมันมี4จิกกับ8จิกถามว่าพอใช้ไหมในกลุ่มของคนทำงานระดับกลางเช่นนักเรียนนักศึกษาที่เอาไว้เรียนออนไลน์เอาไว้แบบทำชีตเอาไว้ทำ PowerPointพอด้วยความจำมันเนาะคือถามว่าเยอะไหมถ้าถ่ายรูปจริงๆอะไม่เยอะแต่มันน้องไม่ได้เกิดมาเพื่อถ่ายรูปไงประเด็นคือน้องเกิดมาเพื่อทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้โอกาสในการเพิ่มหน่วยความจำมาอีกเป็น1เทด้วยการใส่การ์ดเมมโมรี่การ์ดได้ใส่เมมโมรี่ได้เหมือนกันโอ้ทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นกลางเลยนะใช่ใส่การ์ดได้นี่ถือว่าดีเลยราคาน่าคบหาก็คือคนที่เริ่มต้นจะมีแท็บเล็ตแบบอันแรกเอาไว้ใช้ทำงานต้นที่ตัว Wi-Fi 8,900 โอ้โหแล้วก็ตัวใส่ซิมได้เนี่ยแค่หมื่นเดียวอ๋อยังไม่ถึงหมื่นเลยนะไอ้ตัวเริ่มต้นเนาะใช่ใส่ซิมได้นี่แค่หมื่นเดียวสำหรับฉันก็คือเด็กมอต้นหรือเด็กแบบที่เริ่มต้นใช้แท็บเล็ตเพื่อทำงานส่งครูอย่างเดียวก็คือว่าคุ้มคนทำงานเช่นอย่างปกติแอดมินเป็นคนตอบแชทใช่ไหม8 จีก็เพียงพอแต่ว่าอย่าหลายแอปพลิเคชันพร้อมๆกันข้อดีของตัวนี้อีกอันคือมันแบ่งหน้าจอได้ก็คือมันจะสามารถแบ่งได้3หน้าจอในเวลาทำงานครั้งเดียวเช่นจอนึงตอบไลน์อีกจอนึงก็คือดูMessenger อีกจอนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตัวเล็กก็ได้นะตัวเล็กได้ไหมได้เหมือนกันได้เหมือนกันตัวกลางแบ่งได้3อันนั้นก็แบ่งได้3เหรอครับไม่น่าเชื่ออันนี้แบ่งได้2เลยได้2แบ่งได้2ใช่ไหมแบ่งได้2อันนี้แบ่งได้3จอประเภทคนที่ทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยที่กำลังแบบเริ่มต้นราคาไม่แรงเงินเดือนไม่เยอะตัวนี้ถือว่าคุ้มแล้วก็เรื่องลำโพงเหมือนที่บอกเมื่อกี้ AKG ไหมไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่มีบอกถ้ามันเป็น AKG AKG เนี่ยคือมันไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกแสดงว่าอาจจะเป็นลำโพงตัวอื่นเป็นลำโพงของ Samsung อยู่ Samsung ใช่แต่ว่าเหมือนกันก็คือมีลำโพงให้2ฝั่งแต่ก็เคยฟังนะตัวนี้ก็เสียงดีนะเสียงดีหลักๆก็คือเอาไว้ดูหนัง
ดูหนังได้สบายได้แล้วก็ Dolby Atmos ได้เหมือนว่าหน้าจอเขาจะเป็น TFT เหมือนตัวนี้ป่ะตัวเล็กเลยใช่ไหมเป็นหน้าจอแบบ TFT เหมือนกันแต่ตัวนี้หน้าจอมันจะ11นิ้วพอดูหนังมันก็ใหญ่ขึ้นหน่อยไอ้ตัวนั้นมันก็จะแบบหน้าจอมัน8ไงมาเวลาดูหนังมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงส่วนเรื่องกล้องไอ้ตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้ามันได้อยู่4ล้านกล้องหลังเนี่ย8ล้านที่บอกน้องไม่ได้เกิดมาถ่ายรูปน้องอาจจะเหมาะเอาไว้ประชุมซูมนะคะเราประชุมซูมได้ประชุมซูมได้แต่ว่าถ่ายเนี่ยเอาง่ายๆว่าสมัยเนี้ยความละเอียดขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าแต่ละคนมือถือแต่ละคนมันก็น่าจะถ่ายได้ดีอยู่แล้วแหละดีกว่านี้อยู่แล้วนี่ก็คือเอาไว้ใช้แบบแก้ขัดได้อยู่ตัดต่อวิดีโอได้อะไรได้ก็ย้ายไฟล์เข้ามาด้วยอาจจะด้วยการ์ดหรือด้วยแบบการทำควิกแชร์อะไรเงี้ยข้อดีอีกช่องนึงที่ชอบของตัวนี้คือน้องมีเด็กก็คือตัวที่สามารถจำลองในเรื่องของการทำงานจากแท็บเล็ตให้มันเป็นคอมพิวเตอร์มันจะมีอยู่อันนึงแหละถ้าเกิดคนในสายยิงแอดเนาะ Meta Business Suite ของ Facebook อ่ะถ้าเวลาเราเข้าจากมือถือเราต้องการจะเข้าหน้าจอหลังบ้านอ่ะมันเข้าแบบได้มันเข้าไม่ได้มันจะไม่สามารถไปเซตค่าแอดใน Meta ได้เพราะฉะนั้นคือคุณต้องเปิดเด็กก่อนเปิดเด็กก่อนแล้วคุณไปเข้าผ่าน Facebook เวอร์ชั่น Desktopเพื่อที่จะเข้าเมตาตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะก็คือถ้าอย่างคนที่เริ่มต้นทำงานก็ถือว่าตอบโจทย์แหละแต่ข้อเสียของน้องที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ตัวเองคือเรื่องของการเป็นจอ2เพราะฉะนั้นก็คือในราคา 10,000 ถ้าส่วนตัวเนี่ยถือว่าคุ้มมากโอเคต่อไปตัวรุ่นพี่เป็นไงบ้างครับแท็บ S9 Ultra นะครับก็จะไม่ได้ใหญ่มากกลางๆแต่ว่าอยู่ประมาณ A4 ป่ะสำหรับผมนะคือมันทำมาสำหรับเท่ากับ A4 เลยก็คือสามารถใส่แบบกระเป๋าหรือว่าแบบเอารวมกับพวกเอกสารแล้วก็พวกแฟ้มอ่ะเอาวางด้วยกันแล้วมันไม่เลยออกมามันพอดีขนาดเป็นมาตรฐานในการพกพาถ้าจะใหญ่นะก็คือตอนนี้ก็คือใหญ่สุดเท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอัลต้ามันใหญ่กว่านี้อันนั้นน่าจะเหมาะสำหรับคนที่จะทำงานกราฟิกแบบจริงจังตัวนี้มาดูสเปคกันนะครับในเรื่องของแรมนะครับมันมี2ตัวแรมที่มีนะก็จะมีแรม4แล้วก็มีแรม12ก็ถือว่าถ้าจะใช้อะทั้งทีผมว่าก็12ไปเลยดีกว่านะแรงๆคนที่จะมาตัวนี้แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะต้องการใช้งานอะไรอย่างอื่นเพิ่มแหละดูหนังเฉยๆก็อยากได้จอใหญ่นะครับก็เป็นแรม4ก็พอเพราะว่าราคามันก็จะย่อมเยาไปอีกปรับแรม12ก็ทำงานอะไรได้บ้างโอ้ทำงานได้เยอะหลากหลายอยู่ส่วนรอมถ้าดูจากในเว็บของ Samsung อ่ะตัวนี้จริงๆอ่ะมันมีทั้งหมด3ซีรีส์ซีรีส์แรกคือ S9 ธรรมดาจอมันจะ11นิ้วตัวที่2คือ S9 Plus จอ 12.4 ก็คือไซส์เนี้ยที่เราใช้ตัวนี้แล้วก็คือใหญ่สุดใช่แล้วก็ S9 Ultra อันนั้นใหญ่สุดๆใหญ่สุดก็คือเป็นตัวท็อปเลยมันมี3ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยหน่วยประมวลผลมันก็คือจะมีอยู่2ตัวเนาะ128กับ256ในตัว S9 ธรรมดาแล้วถ้าเป็นตัว S9 Plus กับ S9 Ultra จะมี256กับ512มันจะมีให้เลือกแบบนี้คือ Samsung เนี่ยคือเขาต้องบอกว่าเขาทำออซีรีส์ออกมาค่อนข้างเยอะเยอะมากละเอียดยิบเลยตอบโจทย์ทุกคนทุกกลุ่มแหละแล้วตัวนี้ก็เพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้ด้วยใช่ใส่ซิมได้รองรับ 1TB ก็คือเยอะมากนะครับแล้วที่มันเจ๋งก็คือตอนที่มันมีปากกาเนี่ยคือก็ซื้อไปปุ๊บเนี่ยก็แถมปากกาให้มีปากกาแถมให้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวปากกาเขาเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างๆนะครับสามารถเอาไว้ได้2แบบนะครับนี่แปะข้างๆตัวนี้ได้แปะข้างตัวนี้ได้นะถ้าเกิดว่าจะชาร์จมันต้องแปะข้างหลังแบบนี้ปุ๊บข้างหลังเนี่ยมันจะแน่นกว่านะครับแน่นกว่าแล้วที่สำคัญเวลาวางข้างหลังแบบนี้ปุ๊บแล้วเวลาเราเอาวางเนี่ยมันก็จะเงยขึ้นมานิดนึงทำให้เราสามารถกดอะไรได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนเป็นตัวรองขึ้นมานิดนึงไม่ให้มันแบนเกินไปเขาออกแบบมาพอดีนะถ้าแปะข้างหลังอ่ะก็คือพอดีเลยถ้าออกมาก็คือเรียบปกตินะครับตรงเนี้ยดูดดีมากนี่เลยใช้งานดีปากกาก็ใช้งานมีความหนืดให้แบบมันลื่นมากจะไม่ค่อยชอบถ้าลื่นจะของไม่ดีถ้าสังเกตนะครับของดีเนี่ยเวลาใช้เวลาเขียนเนี่ยมันจะมีความหนืดหนืดเหมือนกับหัวมันจะมีความเป็นยางไอ้พวกปากกาหรือว่าดินสอจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวที่ความต้านทานนะระหว่างตัวปลายกับตัวพวกกระดาษสมุดใช่ไหม มันจะฟืดๆหน่อยมันจะไม่ลื่นมากเพราะนั้นเวลาวาดรูปอะฟืดๆจะดีกว่า okay. แต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อพวกบางรุ่นหรือบางแบรนด์ที่แบบว่าเป็นปากกาแยกหรืออาจจะเป็นของปลอมสมมุตินะมันจะลื่นแล้วเวลาเขียนเนี่ยมันจะวาดไม่ดีนะครับแต่ตัวนี้คือแบบวาดแล้วก็ตัวหน้าจอคือแบบดีมากนะครับสำหรับคนที่จะทำงานกราฟิกหรือว่าทำงานพวกงานวาดนะครับตัดต่อเยี่ยมเลยกล้องหน้าจะเป็นอัลตราไวด์ด้วย12ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็กล้องหลังจะมี2กล้อง
กล้องหลังมี2กล้อง3ล้านพิกเซลกับ8ล้านพิกเซลคือกล้องหลังเนี่ยอัลตร้าไวด์เขา 0.5 เลยนะระยะ 0.5 ก็คือกว้างนะครับแล้วก็มี 1x แล้วก็มี 2x 2x ก็ครอบเข้าไปครอบเข้าไปนิดนึงแล้วที่เหลือก็คือเวลาจะครอบก็กดเข้าไปได้อีกเป็นดิจิตอลซูมคือถ่ายวิดีโอได้ 4K เลยเรื่องราคาของตัวเล็กเนี่ยของผมจะอยู่ที่ 5,900 ตีเป็น 6,000 แล้วกันนะครับอันนั้นก็คืออยู่ในแรงหลักพันอันนี้ก็ราคาเริ่มต้นที่ 8,000 ถึง 10,000 สตาร์ท 10,000 แล้วกันเนาะ 10,000 ตีว่า 10,000 ถ้าตัวที่แนะนำก็ 10,000 ถ้าตัวนี้ก็แบบ S9 มาสตาร์ทที่ 20,000 มันจะอยู่สตาร์ทนะ 20,000 ถ้าเป็นตัวที่เราถือตัวนี้ก็จะราคาเท่าไหร่ครับ36,900 36,900 คือจะตัวท็อปนี่ได้ลดมา 3,000 แล้วนะอันนั้นมันถูกลงอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็คือในเรื่องของการใช้งานสเปคมันยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราปีนี้ที่ผ่านมาก็เปิดตัวมาตอนนี้เดือนที่4ละก็ลงมานิดหน่อยโอ้โหน่าใช้ส่วนตัวอัลตร้าราคาก็กระโดดไปอยู่ที่ 40,000 เลยโอ้โห40,600เลยอัลตร้าก็คือจอใหญ่กว่านี้คือบอกตรงๆว่าราคามันจับต้องได้คนเริ่มต้นสมมติว่ามีเงินน้อยอ่ะเอาแท็บ A ไปก่อนอยากได้ปากกากระโดดไปเล่น S ใช่ป่ะใช่ S แล้วที่สำคัญคือปากกาไม่ต้องซื้อเพิ่มไงเพราะปกติปากกาเนี่ยอย่างเดียวนะถ้าของก๊อปตามท้องตลาดเนี่ยอันนี้พูดถึงต้องซื้อแยกนะ900ถึง 1,000 ก็แพงอยู่นะถ้าเกิดเป็นปากกาแท้ทุกแบรนด์มันจะอยู่ประมาณ 3,000 ปากกามาอย่าทำแพงแล้วกันจบน่าจะมีนะแต่ปกติมันจะมีในรุ่นเดิมละนะครับมีมันตั้งได้สามารถตั้งเตือนได้ถ้าเกิดว่าอยู่ห่างจากปากกาหรือว่าปากกาแบบไม่ได้อยู่กับเขาแบบนานเกินไปอะไรเงี้ยสักแป๊บนึงเนี่ยเราก็แจ้งเตือนละเนี่ยเตือนได้มาดูการใช้งานถ้าพูดถึงในช่องดูดีวิดีโอไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ถ่ายและตัดต่อถ่ายและตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงบ้างหัวใจหลักเลยนะครับของช่องนะครับเท่าที่ลองเทสมาตัวเนี้ยตัวเล็กเป็นยังไงบ้างเรื่องกล้องตัวเล็กเหรอวิดีโอถ่ายวิดีโอได้เป็นยังไงบ้างอ่ะถ้าส่วนตัวผมอะผมคิดว่าถ่ายวิดีโอกับถ่ายรูปเนี่ยมันแค่แบบว่าเอาไปตรวจงานส่งงานเฉยๆยังไม่ได้แบบถึงขนาดว่าเอาไปทำคอนเทนต์ทำจริงจังอะขนาดนั้นได้ไม่ความละเอียดวิดีโอเท่าไหร่นะ HD แค่ 1080p 1080p ก็เป็น Full HD ครับเป็น Full HD นะจริงจริง 1080p เนี่ยถ้าพูดถึงเป็นมาตรฐานเมื่อก่อนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะช่องก็ไปหน้างานยังถ่ายคอนเทนต์ได้ก็ไม่ได้แย่ก็คือว่าเริ่มต้นที่มาตรฐานมาตรฐานจากคุณภาพจะไม่ได้ลึกมากแต่ว่าเป็นฟูลเอชดีก็โอเคแล้วก็มี1ระยะเลน1ระยะเลนมี1เลนกับกล้องหลังกล้องหน้าก็เอาไว้สำหรับแบบถ้ามีตติ้งวิดีโอคอลเนี่ยพอได้ทำคอนเทนต์เนี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่พอยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้โอเคเอามาตัดเนาะเพื่อเอามาครอปเอามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันก็ถ่ายไม่ได้ตั้งแต่แรกถ่ายไม่ได้แล้ววันนั้นเราลองเล่นกันเราลองเอาไปตัดต่อในแอป CapCut ก็ไม่ได้สมมติว่าแอป CapCut Quick Share เข้ามาเสร็จปุ๊บลองเอามาเปิดเนี่ยเปิดไม่ได้ใส่ไว้ในโปรแกรมตัดต่อ CapCut ก็ไม่ได้เหมือนกันคนที่เอาไปถ่ายรูปตัดต่อเนี่ยไม่ได้ละไม่ได้แล้วไม่ได้ละเพราะนั้นก็เหมาะกับที่เขาถ่ายของเขาเองแบบ Full HD นะ 1080ก็แล้วก็ตัดต่อตรงนั้นเนี่ยก็คือฉาบฉวยนะครับทำช่องพอได้ถ้าไม่เน้นแบบว่าละเอียดมากนะครับประมาณนี้สำหรับงานวิดีโอนี้ A9 จะบอกว่าจริงๆคงไม่มีใครถือไซส์ขนาดเนี้ยถ่ายเอาจริงๆมันใหญ่ไงถ้าถ่ายฉุกเฉินเนี่ยมันก็ถ่ายได้อยู่ที่ Full HDถ่ายได้ไม่ถึง 4K เหมือนกันและที่สำคัญก็คือตัวเนี้ยมันมีเลนระยะเดียวไงพอถ่ายปุ๊บมันก็เลยได้แค่30เฟรมเรทแต่ถ้าแม่ค้าออนไลน์อ่ะถ่ายจากมือถืออ่ะแล้วคุณดรอปไฟล์เข้ามาในผ่านเครื่องนี้ผ่านQuick ShareQuick Shareมาตัดต่อได้สมมติว่าถ่ายเป็น 4K อ่ะถ่าย 4K แล้วจะส่ง 4K มาให้เครื่องนี้ตัดไม่ได้ก็ยังไม่ได้พี่วิวเฉยๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยแต่รู้ว่ามี CPU อาจจะแบบว่าความเร็วไม่ถึงตัดต่อได้เป็น Full HD ถ่ายจากเครื่องอื่นกับ Full HD มาแล้วก็มาตัดในนี้ตัดในนี้ข้อดีคือช่วยขยายจอให้มันใหญ่ขึ้นถ้าใครจะทำแค่ Full HD เฉยๆอ่ะก็ถือว่าทำช่องได้แหละถ้าเกิดว่าไม่ได้เน้นคุณภาพเยอะนะเป็นวิดีโอเป็นภาพนิ่งคล้ายๆพอดแคสต์มีเสียงอย่างเดียวมีแค่แบบว่าเป็นหน้าจอก็ได้นะที่เหลือก็เป็นเสียงอย่างเดียวอ่ะก็อาจจะได้เพราะว่าได้ครับไม่ได้ใช้ภาพไม่ได้ใช้คุณภาพของภาพในการทำวิดีโอคือง่ายๆถ้าจะตัดวิดีโออ่ะถ้าเป็น Full HD อ่ะก็คือสบายลื่นไหลเมื่อก่อนนี้ดูดีทำช่องแต่ก่อนก็เป็น Full HD นี่แหละตัดต่อได้อาจจะเป็นคลิปที่เอาไว้สำหรับดูในมือถืออ่ะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ YouTube ถ้าเกิดว่าสำหรับแบบช่องที่ไม่ได้เน้นคุณภาพเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสารตั้งต้นได้ก็คืออย่าไปคิดเฮ้ยมันถ่ายไม่ได้เราจะไม่ใช้ตัวนี้หรือว่ามีตัวนี้เราคงตัดวิดีโอไม่ได้ครับไม่ต้องกังวลนะครับ Full HD เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นทำช่องที่ดีละสำหรับคนที่มีงบเท่านี้ได้อยู่แนะนำแหละหมื่นเดียวสำหรับการทำช่องหารายได้อะ
หมื่นเดียวก็ถือว่าเป็นเครื่องตัดเนาะโอเคอยู่วาดรูปได้แต่ว่าไม่มีปากกาเอาปากกาตัวนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ลองแล้วใช้ปากกาข้างนอกเอามาแทนนิ้วใช้ปากกาใช่ใช่แทนนิ้วใช่แต่เวลาวาดรูปอ่ะคือจริงๆก่อนหน้านี้ใช้สีดันทะลึกใช้ได้มันมีตัวเก่าของเราตอนนู้นนะใช่ใช่ด้วยแบบเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเนาะไอตัวนี้มันอาจจะล็อกมาน่าจะซิงคนละอย่างเขาน่าจะซิงคนละระบบความละเอียดหรือว่าตัวคลื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นแบบรุ่นเก่าเพราะหน้าจอจากสเปคเนี่ยเขาบอกว่า TFT จะเป็นคนละรูปแบบแท็บ S9 Plus นะครับกล้องอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับมีให้2ตัวอัลต้าไวนี่คือ 0.5 เลยอ่ะกว้างมากแล้วก็วิดีโอถึงจะมาเป็น Full HD นะครับก็ได้แค่30เฟรมแต่ว่าก็เหลือเฟือแล้วนี่ก็ถือว่าชัดมากทุกไซส์เลยได้แค่30มีตัวโลโมชั่นนะครับจะมีทั้งหมดโปรวิดีโอนะคือเรื่องของความละเอียดหรือว่าความคมชัดเนี่ยผมว่าน่าใช้งานคอนเทนต์จริงจังอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เผื่อแบบถ่ายจากกล้องแล้วก็เอามามูฟมาใส่ในเนี้ยเลน 0.5 หรือว่า 0.1 เนี้ยเรื่องของการเคลียร์น้อยส่วนเขาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเรื่องของ F แล้วก็คุณภาพเลน 4K ก็จริงนะแต่ว่าถ้าที่ผมส่องดูก็ยังมีน้อยอยู่เรื่องสู้แสงในที่มืดอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าทำคอนเทนต์ 4K ได้แล้วก็ตัดต่อผมมาลองตัดต่อในนี้แบบจริงจังเลยนะตัดต่อดีแบกไฟล์ได้แต่ถ้าเกิดไฟเยอะๆหลายๆตัวก็มีพรีวิวไม่ทันเหมือนกันคิดว่ามันน่าจะมาจากตัวแอปตัดต่อมากกว่าขนาดผมใช้ A24 ตัดซึ่งมันก็แรงมีอาการเดียวกันน่าจะเกี่ยวกับแอปเรื่องการรองรับของตัวแอป CapCut นะมันก็ดีตรงที่จอมันใหญ่มันมองเห็นตอนตัดต่อมันชัดแล้วเวลาเป็นแนวนอนเนี่ยโอ้โหมันเห็นแบบเต็มเลยแล้วก็ลำโพง AKG เสียงดีมากตัวนี้มีเบสต้องบอกก่อนนะครับว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาเขาฟังหรือว่าเขาดูคลิปเนี่ยเขาจะดูจากมือถือกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมนั้นเวลาตัดต่ออันนี้เราเจอกับตัวเองใช้เครื่องนี้ตัดเนี่ยแล้วเราฟังอ่ะดีเอาไปเปิดในมือถือปุ๊บมันจะเป็นอีกระดับเสียงหนึ่งอย่างเช่นเราฟังในนี้มีเบสระดับเสียงเพลง 20% ฟังกำลังดีเสียงพูดของเราอ่ะปุ๊บโอเคบาลานซ์แต่ว่ามันบาลานซ์กับลำโพงอันนี้ไงพอไปเปิดในมือถือปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่าเสียงเพลงอ่ะมันดังขึ้นมากว่าเวลาเราเอาไปลงในแพลตฟอร์มเนี่ยคนดูส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยดูในมือถือกันเยอะกว่าตัวนี้เขามีการปรับ EQ ให้เราแล้วก็เบสเนี่ยมันลึกกว่าอาจจะต้องเบาในเรื่องของเสียงพื้นหลังลงมาอีกนิดหนึ่งเพื่อที่เวลาอัพแล้วไปฟังในมือถือมันจะพอดีแต่ว่าตัดต่อดีจอใหญ่ผมชอบเอออายุเราเปล่าเออแบบเราชอบใหญ่ๆเพราะอายุเทคอะไรแบบนี้ทั้งแล้วที่สำคัญคือมันแคปคัทแนวนอนได้ไงมือถือมันแคปคัทแนวนอนไม่ได้แล้วพอเวลาแคปคัทแนวนอนปุ๊บทำลายอะมันเห็นแบบว่าโอ้ยกว้างบางทีโปรเจกต์เรายาวใช่ไหมแล้วแบบเราบีบสุดแล้วมันก็ยังแบบไม่พอแต่อันนี้คือแบบโหสะใจเลยเต็มจอเต็มตามีคนถามมาในคอมเมนต์ถามว่าเปิดเด็กตอนตัดไหมที่ใช้ S9 Plus ตัดคลิปนะล่าสุดอ่ะที่ทำไป DJI อิดเขาเอารูปไปโพสรูปตอนหน้าจอที่เราทำงานไปโพสแล้วมันเป็นแนวนอนมันกว้างไงอันนี้ไม่ใช่หมดเด็กนะแคปคัทปกติเลยหน้าจอแนวนอนจากในตัวระบบมันเลยเห็นทำลายกว้างเราดูทำลายของตัวฟุตเทจใช่ไหมแล้วก็แคปหน้าจอมาแล้วเราก็เอาตัวฟุตเทจอ่ะมาวางแล้วถ้าเกิดว่าเราไปตรงที่ที่มันเป็นเอฟเฟกต์พิเศษหรือว่าสติ๊กเกอร์เรากดเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นไทม์ไลน์ของเอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์แล้วแคปหน้าจอมาแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็มาวางเรียงหลายๆอันเพราะว่าแคปคัทเนี่ยมันจะเห็นแค่ทีละอย่างคนเนี่ยมีในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อีกเรื่องนึงที่ต้องเสริมในเรื่องของ S9 อ่ะเปรียบเทียบอย่างนี้ตัว2ตัวนี้คือราคามันก็ต่างกันหลายเท่าเนาะแต่ว่าในสายของคนที่ทำกราฟิกดีไซน์หรือคนที่ตัดต่อบางทีอ่ะต้องการทำงานจากผ่านคอมพิวเตอร์แล้วอยากได้จอที่2จอที่2คืออะไรจอมิเลอร์หรือจอแยกถ้าจอมิเลอร์คือเหมือนกัน2อันกับหน้าแท็บเล็ตแต่ถ้าจอแยกเนี่ยมันแยกหน้าจอกันไม่เหมือนกันได้ไหมได้ตัว S9 ทำได้ Extend หน้าจอใช่เป็น Extend หน้าจอเป็นจอ2ไม่ใช่แค่มิเลอร์ไม่ใช่แค่แบบจอนี้แล้วแสดงอีกข้างหนึ่งแต่ว่าเหมือนเรามีคอมแล้วมี2จอใช่เราแยกโฟลเดอร์ซ้ายขวาได้เลยเอาโปรแกรมนี้แร็กไปวางหน้าจอนี้โปรแกรมนึงวางทางนี้ลากซ้ายขวาได้เลยปกติเวลาเราทำ presentation ให้ลูกค้าใช่ไหมคะมันก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือเวลาเราทำ powerpoint อ่ะตัว present อ่ะไปให้ลูกค้าดูแต่อีตัวหลังบ้านอ่ะจะอยู่ฝั่งนี้ไงถูกไหมเราก็เลยจะทำเป็น2จอแบบนี้เพื่อในการ present เพราะเราทำงานในคอมอ่ะแล้วอยากดู youtube ไปด้วยคือเหมือนกันก็ได้หรือแยกกันก็ได้เหมือนอย่างผมทำไลฟ์สดใน OBS เงี้ยฮะก็อยากจะเปิด OBS จอหนึ่งอีกจอหนึ่งเอาไว้สำหรับดูพวกคอมเมนต์หรือว่าอาจจะเป็นตอบแชทตอบไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือข้อดีของ S9 ที่บอกเลยว่าตัวนั้นแหละครับตัวนี้ทำจอ2ไม่ได้แต่คืออย่างที่บอกในราคามันต่างกัน3เท่ามันก็ต้องเข้าใจว่าคุณสมบัติที่มันดีต่างกันแต่ว่าไอ้นี่มีเด็กไงก็คือสามารถใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแล้วก็เข้า Business Suite ได้ไอเดียคือได้หมดจบเลย
จอมันอะเฟรมเรทมันสูงกว่าผมดูจากสเปคเขาบอกว่าจอเนี่ยเป็นจอไดนามิกอะโมเลด 2X นั้นแสดงว่าการแสดงสีสันเนี่ยมันจะต้องดีมากๆค่อนข้างเพอร์เฟกต์แต่ถ้าเทียบกับอันนี้นี่คือไม่ได้เลย อันเนี้ยมันจะเป็นความละเอียดน้อยแต่ว่าข้อดีบางอย่างของเขาก็คือมันทำให้ประมวลผลได้น้อยด้วยเหมือนกันคือมันไม่แบกมันไม่แบกไม่แบกไงตอนแรกผมเออไม่แบก CPU มันจะไหวเหรออะไรเงี้ยเลยเอาไปลองไปเล่นเกมปรากฏว่าเฮ้ยเล่นเกมก็ยังลื่นอยู่แต่ว่ามันไม่สวยไม่ได้ต้องแบบแบกเยอะแบบนั้นแต่ว่าเล่นได้คือจอมันน่ะไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วต่อให้ละเอียดกว่านั้นน่ะผมว่าก็จะมองออกก็บอกไม่รู้อีกค่ายนึงอ่ะมันทั้งสวยแล้วก็มันแบกได้ไงราคาก็ต่างกันประมาณ4เท่า4เท่าคิดด้วยความแรงกับไซส์ก็คือถ้าพูดถึงว่าซื้อให้ลูกหลานใช้คำนี้ละกันราคา 5,000 น่ะมันก็ดูการ์ตูนอยู่ดู YouTube ดูการ์ตูนได้ดู YouTube ยังไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามีการปวดตาเพราะว่ามันเป็นจอแบบ TF มันปรับสมูทได้ไหมล่ะปรับสมูทไม่ได้อันนี้ปรับความละมันมาเต็มๆเลยเพราะมันเป็นจอรุ่นเก่าตัวนู้นจะสวยกว่าถึงแม้ว่าจะเป็น TFT เหมือนกันเพราะตัวนู้นจะสวยได้นะดังนั้นถ้าแบบว่าเอาไปดูหนังดูอะไรอ่ะแล้วเซฟงบตัวนู้นดีกว่าเนี่ยผมกลับมองว่าน่าจะไปสำหรับคนที่ออกไปเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างต้องถ่ายส่งให้นายดูไม่ได้แบบว่าเอามาเอนเตอร์เทนสักเท่าไหร่แล้วงบก็แบบโอ้โห 6,000 บริษัทไม่หนักใจตอบไลน์ก็พอได้แต่ถ้าจะตอบแบบมันๆหน่อยผมว่าไปอนุนดีกว่าอนุนมันกว่ามันต้องจ้องจอตลอดเวลาวันนั้นเทสด้วยการใช้รูปเดียวกันเปิดขึ้นจออันนั้นอันนี้เทียบแค่2รุ่นนะเทียบแค่ตัว A9 เล็กกับ A9 Plus สีไม่ต่างกันแต่ความสดใสอันเนี้ยจะสดใสกว่านิดนึงเอารูปเดียวกันไปเข้า S ปุ๊บต่างสุดเขาเรียกอะไรนะไดนามิกอะโมเลดจะมีความละเอียดของภาพพิกเซลของภาพสีจะมีความต่างกันนิดหน่อยไอเนี้ยสีสมจริงกว่าเราเห็นสีแอปเปิลใช่ปะมันจะเป็นแดงแบบแดงอมชมพูสีธรรมชาติอ่ะมันจะไม่ใช่สีแดงสดๆที่สองอันเนี้ยมันสดนั่นแสดงว่าสำหรับหน้าจอทำงานแบบวาดรูปเป็นกราฟิกอะไรจริงจังอันนี้ใช่ตัวนี้เล่นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงความแรงรุ่นนู้นแรงกว่าอยู่แล้วก็คือเสื้อผ้าตัวละครหรือว่าแบบรถที่เรากำลังขี่อยู่ในเกมเนี่ยมันจะสวยสดใสไอ้ตัวนู้นน่ะตัว S9 ใช่ไหมถ้ามาเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าไซส์อ่ะมันควรจะเป็นไซส์นี้คุณก็อย่างจอมันขนาดนี้มันถือใครจะถือไม่ได้เลยมันถือไม่ได้ผมเล่น ROV กับ PUBG PUBG มันก็ยิงหน่อยบางทีเนี่ยเราต้องลากไปซื้อของมุมข้างบนเงี้ยบางทีก็ต้องมาเดินตีตรงข้างล่างใช่ไหมถ้าเป็นจอนู้นอ่ะโอ้โหข้ามไปข้างบนเลยนะโอ้โหแค่อันนี้ก็ไม่ค่อยถนัดแล้วใช่ไหมอันนี้แทบจะไม่ได้ละสรุปว่าจอใหญ่อะไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมไม่คนที่เขาใช้มือเต็มๆแบบเนี้ยงอๆแบบเนี้ยไม่แน่เขาอาจจะถนัดก็ได้ผมใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวมันมีหลายท่า4นิ้วปุ๊บๆๆอย่างเงี้ยมันน่าจะได้โอ้โหพวกโปรๆหน่อยแต่ของเราแบบว่าไม่ได้เป็นโปรขนาดนั้นเราเล่นแค่2นิ้วนิ้วโป้ง2นิ้วอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดจอเล็กๆใช่ไหมเราเน้นแบบมาทำงานนั้นก็คือเล่นเกมอ่ะมันก็ไม่น่าจะไม่เหมาะสักอันไม่เหมาะสักอันเลยแต่ว่าความแรงก็ตามสเปคถ้าเป็น Angry Birds อาจจะเหมาะนะอันนู้นเหมาะเลยใช่ Angry Birds ถ้าใส่ยิงแก้วเพราะว่า Angry Birds มันไม่ได้ใช้นี่ไงถ้าเป็นเกมที่แบบว่าดึงทีละอย่างไม่ซับซ้อนเนี่ยโอเคฟ้าก็เลยร้องบอกว่าโอเคก็จริงๆมันมีอีกเกมนึงที่เล่นบ่อยๆช่วงก่อนก็ Cooking Mama Cooking Mama คือทำมาม่าไม่ใช่ Cooking Mama คือเกมทำอาหารคือถ้าจอมันเล็กเนี่ยมันจะชอบดูไอเทมไม่ทันอ๋ออันอาจจะไปเหมาะกับเล่นสายแบบว่าที่ต้องดูแบบคือสดประกอบอะแล้วก็ไปกดอะเป็นสายแบบว่ากดหลายๆตัวแล้วแบบเกมแบบผัดผักขยำขยำไม่ได้ถ้าต่อสู้เกมยิงอาจจะไม่เหมาะใช่ถ้างั้นเนี่ยผมว่าแบบกลางๆหน่อยตัวนู้นอ่ะ A9 Plus อ่ะพอดีมีนะเล่นเกมได้ภาพไม่ได้สวยมากไงเกมเรทตัวแบบภาพหน้าจออะไรเงี้ยมันไม่ได้คมโบเบ้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ใหญ่ไปนิ้วไม่ถึงนิ้วไม่ถึงเรื่องเกมว่าประมาณนี้จบแนะนำว่าเอาไปแถมๆแล้วกันโอนไฟล์เนี่ยทั้ง3ตัวจะมีควิกแชร์หมดบอกว่าด้วยอันเนี้ย CPU มันน้อยแรงน้อยกว่าแต่ว่ามันส่งได้ควิกแชร์ได้นะครับเครื่องนู้นก็ควิกแชร์ได้ทุกเครื่องควิกแชร์ได้หมดเลยก็คือสามารถส่งหากันได้แบบเร็วแล้วก็แบบไฟล์คุณภาพเต็มด้วยหากว่าอยากจะโอนแบบ USB Drive ก็ทำได้เหมือนกันเสียบ Type-C ตูดปุ๊บนะเห็นเลยหาเจอหมดเลยแต่จะมี
เรื่องที่มันแตกต่างก็คือเวลาต่อจอส่งภาพออกจอเนี่ยจะไม่เหมือนกันละตัวนี้เนี่ยจะไม่มีตัวสมาร์ทวิวสองตัวที่มีสมาร์ทวิวใช่ก็คือสามารถใช้สมาร์ทวิวได้เลย2ตัวนั้นก็คือมิเรอร์จอขึ้นไปบนพวกสมาร์ททีวีอะไรพวกนี้ใช่สองรุ่นมันมีเด็กด้วยก็คือต่อปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคอมพิวเตอร์ได้เลยแต่ถ้าหากว่าจะเอาเสถียรกว่านะแท็บ S9 Plus เนี่ยเขาสามารถต่อสายแล้วออกจอได้เลย USB ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น 3.2 Gen 1ใครเอาไปพิเศษก็สบายสบายเร็วว่าตัว A9 Plus เนี่ยจะไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันอาจจะให้มาเป็นสเปคเฉพาะในรุ่นของ S ใครที่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบเสถียรต่อสายเนี่ยก็คือไปตัวนี้ S9 Plus จะดีกว่าครับอ่ะอีกฟังก์ชันนึงพูดถึงไม่คุยไม่ได้ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อเขาเรียกว่า ecosystem คือจะบอกว่าทุกแบรนด์เนาะเขาก็อาจจะมี ecosystem ของเขาเองคือเราไม่รู้นะอย่างหัวเว่ยหรืออย่างXiaomi อย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบนาฬิกามีแท็บเล็ตมีมือถือใช่ไหมทุกแบรนด์ Samsung ที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือ Samsung ทุกตัวคนที่ใช้ Galaxy Watch อะสามารถใช้พวกนี้ใส่ซิมแล้วโทรออกรับสายผ่านหูฟัง Galaxy Buds Air 2กับตัวนาฬิกาได้เลยเช่นสมมติว่าไอเบอร์เนี่ยมันอยู่ในนี้จะมีฟังก์ชันตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวโทรผ่านอุปกรณ์อื่นที่คุณทำเมื่อกี้ไงคุณบอกรับสายอย่างเงี้ยถูกปะปัญหาคือมันรับไม่ได้ต่อแต่หูฟังอย่างเดียวคุณต้องมากดรับเครื่องอยู่อีกที่นึงแล้วคุณแบบทำงานอยู่นาฬิกาคุณเป็น Galaxy Watch ตัวที่รับกดรับสายได้คุณใส่หูฟังบลูทูธใส่นาฬิกา Galaxy Watch แต่ว่าซิมอยู่ที่เครื่องแท็บเล็ตคุณเดินไปตรงไหนก็ได้ในบ้านคุณกดรับสายไอ้จากนาฬิกาซิงกันผ่านแบบเครือข่ายเครือข่ายมือถือใช่ๆ อันนี้คือมันเป็นอีโคซิสเต็มตัวหนึ่งที่เขาให้มาของ Apple เนี่ยสมมุติผมเป็น Mac ใช่ไหมแล้วก็มี iPhone เวลาที่คนโทรเข้ามาใน iPhone เนี่ยเราสามารถรับใน Mac ได้มันจะต้องใช้บลูทูธเท่านั้นแต่อันนี้ก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้ใช่นี่แหละคือมันเป็นการเปิดฟังก์ชันการโทรผ่านอุปกรณ์อื่นที่ใช้อยู่ก็คือ Fit 3เนี่ยมันรับสายจาก LINE ได้หมายถึงว่ามีคนโทรเข้า LINE มาแล้วมันจะขึ้นชื่อที่นาฬิกาแล้วเราก็กดรับแต่ถ้าตอนนั้นเราใส่หูฟังบลูทูธอยู่นะก็คือกดรับจากตรงนี้ได้เลยถ้าโทรปกติยังไม่ได้อันนี้คือมันอีกอันนึงที่ใช้ประจำอยู่ไม่รู้ว่าใครโทรมาใช่อันนี้ปุ๊บมันขึ้นหน้าจอตรงนี้ด้วยจะรับหรือจะไม่รับสะดวกไหมอะไรเงี้ยใช่ไงก็กดรับตรงนี้เลยแต่ว่าสะดวกสบายใช่แล้วราคามันไม่แพงไงมัน1,000 กว่าบาทใช้ตัวแพงกว่านี้ที่เป็น Galaxy Watch 6หรืออะไรพวกนี้ที่มันแบบ10,000 ต้น8,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนั้นมันจะรับสายได้เพราะฉะนั้นคือตัวนี้มันอาจจะเหมาะกับใช้กับแท็บเล็ตด้วยก็หูฟังแล้วก็ตัวนาฬิกาคู่กันไปไม่ได้ใส่มานะวันนี้ชาร์จแบตอยู่อ๋อชาร์จแบตอยู่เอาไปชาร์จแบตอยู่ไปชาร์จทีนึงมันจะใช้ได้5วันไงก็ใช้ได้หลายวันอยู่นะประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าจริงๆคือถ้าเราใช้แบรนด์ไหนต้องการใช้อีโคซิสเต็มให้มันคุ้มอ่ะก็คือแบรนด์นั้นไปเลยมันก็คุ้มไงเดี๋ยวจะมีคลิปแยกนะคลิปแยกของฟิสสามนะนะเตรียมไปดูนะครับจะบอกแบบละเอียดเลยนะว่าใช้งานยังไงราคาถูกมากคือราคามันไม่แรงไงถ้าเทียบกับอีกค่ายหนึ่งแล้วกันนะใช้คำว่าแบบสตาร์ทรวมกันก็ทั้งตัวเป็นแสน ทั้งตัวเป็นแสนอะอันที่พูดว่าโคซิสเต็มเมื่อกี้ก็คือไอแท็บตัว A9 Plus A9 มันก็โอเคสตาร์ทมันรวมกันไม่ถึง50,000นะหูฟังก็แค่30,000 กว่าบาทซื้อช่วงลดราคาครับหาจังหวะดีๆนะครับหรือว่าใครนะครับอยากได้นะครับทั้งหมดนี้หรือว่าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับในราคาพิเศษนะครับให้ทักมาที่ดูดีจะมีช่วงโปรโมชั่นแล้วก็จะมีราคาพิเศษเสมอๆนะครับแต่ว่าให้ทักมาก่อนนะครับถามว่าตัวไหนที่อยากได้นะครับบางทีเนี่ยช่วงโปรโมชั่นแต่ละตัวเนี่ยมาแล้วโปรโมชั่นหมดแล้วแต่ว่าทางดูดีเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้อยู่ถึงระยะไหนเนี่ยก็ต้องโทรมาเช็คกันนะครับอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับอยากได้ตัวไหนถ้าทางหน้าช็อปหรือว่าในห้างสรรพสินค้าหมดแล้วเงี้ยหมดช่วงโปรโมชั่นทักมาดูดีอาจจะมีพิเศษให้อยู่นะครับทักมาได้เลยทุกอย่างของ Samsung เลยครับทุกอย่างของ Samsung ตอนนี้นะครับครับเดี๋ยวเราก็สรุปไปเลยแล้วกันว่าแต่ละตัวเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยน่าจะเหมาะกับใครที่ควรจะได้ใช้เริ่มทางนู้นก่อนมั้ยฮะทางนู้นก่อน A9 อ่ะครับก็คือ A9ถ้าถามว่าสรุปตรงๆเหมาะกับอันแรกเลยคือนักเรียนนักศึกษาอันที่2ก็คือกลุ่มแม่ค้าออนไลน์กลุ่มที่3พนักงานออฟฟิศคนที่จะต้องอ่าน PDF ไฟล์บ่อยๆประชุมมีติ้งบ่อยๆใช้ Google Drive บ่อยๆไม่แนะนำตัวเล็กเพราะว่าไม่พอแรมไม่พอแล้วที่สำคัญคือบัดเจ็ตราคาจับต้องได้อยู่ที่หมื่นเดียว S9 Plus นะครับเหมาะกับใครฟังก์ชันทุกอย่างคือเมื่อกี้เนี่ยคือเหมารวมมาหมดเลยแล้วสิ่งที่เพิ่มมาให้นะครับก็คือในเรื่องของ S Penในคนที่ต้องการที่จะทำงานกราฟิกทั้งวาดทั้งเขียนทั้งตกแต่งตัดต่อเหมาะมากนะครับแล้วก็แบกไฟล์ได้ดีก็คือคนที่จะใช้ก็จะเป็นคนที่เป็นนักออกแบบโปสเตอร์ทำพวกตกแต่งภาพอ่ะก็เหมารวมไปเลยแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป็นอีดิเตอร์
นะก็ใช้ตัวนี้ได้ดีเลยนะครับส่วนที่เหลือก็ครอบคลุมทุกอย่างนะครับทั้งใส่เติมเมมโมรี่ได้โอ้โหอันนี้ก็จบๆแล้วแบกไฟล์โอ้โหจบๆเลยนะครับงบประมาณก็เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยครับตึงๆขึ้นมาอีกนิดนึงแต่บอกเลยว่าคุ้มสำหรับเครื่องเล็กนะครับเครื่องเล็กผมก็คิดว่าจะเป็นเด็กเอาไว้เล่นเกมหรือเปล่าผมคิดว่าเออถ้าเป็นเด็กเนี่ยสำหรับผมถ้ามีลูกกันเนาะผมคงจะซื้อมือถือดีกว่ามือเล็กมือเล็กเด็กมือเด็กเด็กมือเล็กเด็กก็เล็กกว่านี้อีกก็ยิ่งไม่ถนัดอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยผมว่าซื้อมือถือให้ดีกว่าดูโซเชียลได้ไหมใช่ดูโซเชียลได้แต่ผมนึกถึงคนที่เขาเอาไปใช้แบบอาจจะเป็นวิศวกรหรือคนที่ต้องไปเก็บข้อมูลหน้างานมากกว่าอะไรประมาณนั้นหรือเป็นเซลล์ที่แบบว่าไม่ต้องใช้สเปคที่มันสูงมากไปเก็บข้อมูลว่าตอนเนี้ยลูกค้าต้องการแบบนั้นแบบนี้เป็นคนทำงานจริงจังที่ต้องการความคล่องตัวแต่ว่าไม่ได้ใช้ตัวเนี้ยประมวลผลตัดต่อที่มันหนักวิดีโอคอลได้เขามีกล้องเก็บได้เลยก็น่าจะเหมาะกับคนกลุ่มนั้นประมาณนี้มากกว่าแล้วราคาก็ย่อมเยาด้วยอันนี้บริษัทซื้อให้พนักงานที่ออกหน้างานออกหน้างานไปส่งของให้ลูกค้าไปเก็บไปเช็คดูที่หน้างานไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่างเทปูลงขึ้นเสายางประมาณนั้นสมมติถ้าซื้อ S 10ตัว 400,000 แล้วก็โอ้ 300,000 มันแบกไปเนี่ยมันโอ้โหมันก็ไม่สะดวกปะเปล่าอันนี้แบบเอาตอบแชทก็ได้นะใส่กระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายข้างอ่ะก็ใส่ได้นะมาตอบแชทตอบอะไรตอบแชทตอบอะไรก็ได้ก็ถือว่าเหมาะกับคนกับคนทำงานที่ไม่ต้องใช้ตัวนี้ประมวลผลอะไรมากและพกพาสะดวกครบถ้วนละเราคุยกันไปทั้งเรื่องของสเปคเรื่องของกล้องเรื่องของการใช้งานการเล่นเกมการตัดต่อก็คือถ้าวันนี้อย่างหลายๆคนที่มีคำถามว่าจะซื้อแท็บเล็ตตัวไหนดีคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ช่วยได้ในส่วนหนึ่งในการที่จะได้แยกแยะว่าเอ้ยเราอะเหมาะกับแบบไหนเพราะแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันเลยใช่ครับโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับมีคำถามอะไรนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะรู้เพิ่มเติมหรือว่าใช้อยู่แล้วนะครับแล้วเจอฟังก์ชันบางตัวมันหาไม่เจอหรือว่าอะไรนะนี่โน่นนะสอบถามมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มนะครับทักมาเดี๋ยวจัดให้โอเคงั้นคลิปนี้เราไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ